สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายเป็นเรนเจอร์นะครับก็ยังไม่ได้ผ่านไปนะครับผมก็ยังหาเก็บตัว7ดาวซุปเปอร์เรียวหนาไม่ได้สักทีนะครับช่วงนี้ก็เก็บวงเก็บเวลอะไรไปเรื่อยๆนะแต่ว่าซุปเปอร์เรียวหนานะครับจะหามาจากไหน4ตัวนะจะได้เทพๆนะครับผมครับรอนะครับมันก็ไม่มาสักทีนะครับผมตีด่านแม่หลงแม่เหล็กใช่ป่ะไอด่านแม่เหล็กเพราะมันเป็นด่านง่ายๆนะพี่ก็สำหรับเก็บ7ดาวนะตีไป20 30ครับตีทุกวันนะครับว่ายังไม่ได้นะครับผมก็เลยmy god นะครับอะไรจะขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วช่วงนี้ดีหน่อยนะครับมันก็เซอร์ไพรส์ของบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวก็มีนู่นเดี๋ยวนี้วันนี้ก็มีวัตถุดิบนะเมื่อวานก็มีอะไรวะเนี่ยวัตถุดิบมาให้นะเมื่อวานซุปเปอร์ดาว6ดาวก็ได้มาขนนกวิเศษก็ได้มานะครับโอเคให้เพื่อนดูไว้ก่อนนะครับเรานะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะเพราะว่าแบตหมดนะครับแต่ว่าข้างในเกมนะที่ผมอาจจะได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินนะครับก็อย่าว่ากันนะครับวันนี้ก็จะไปดาวต่อไปนะครับเรานะครับก็มีตัวนี้แล้วนะครับเลเวล95แล้วใกล้สุดละตี103ครับโอเคครับตี2-300,000แล้วแบบนี้ครับโอ้แรงมากครับเดี๋ยวผมไปตีดาวต่อไปแล้วคือดาว284นะครับโอเคแต่ก่อนอื่นไปดูก่อนไหมได้แต่6ดาวนะครับ7ดาวไม่เคยได้เลยนะครับได้แต่6ดาวส่วนใหญ่ซูเปอร์เรียวนาที่ผมพูดถึงก็ไปดูนะครับตัวนี้ตีมาสปายเอาออตัวนี้เอาเก็บไว้นะประมาณนั้นแหละครับดูที่ว่าสปายใช่ไหมสปายแค่นั้นแหละนะแล้วก็นะครับซูเปอร์นา6ดาวมันมีเยอะนะ1 2 3 4 5 5ตัวนะครับก็เอาไว้อัพครับก็เดี๋ยวดูว่าจะมีตัวอะไรไว้อัพนะครับที่ดีนะครับก็จะอัพนะถ้าไม่ดีก็ไม่ออยนะครับมานั่นแหละนะครับก็นี่ออกนี่ออกนะครับก็ไม่ต้องเอาร้อนหรอกนะครับเอาดีไหมร้อนจะเดี๋ยวตัวนึงตัวไหนดีตัวชมพูชมพูปะดีนะครับมีตัวอะไรดีกว่านี้อีกไหมเจ็ดดาวต้องมีตะกัวนะครับหนึ่งนะครับเจ็ดดาวแต่หมดผ่านไปหมดนี่ไงตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ดีกว่าตีแรงกว่านะตีเป็นแสนนะครับเพราะว่ามันใช้5ขวดครับก็ตีแสนพอดีนะถึงก็งั้นๆนะครับตัวนี้ก็น่าจะ7 9โอเคครับประมาณนี้แหละนะครับเราก็ไปเอารอนอีกตัวนึงนะมาลุยนะคิดว่าจะเอารอนมาช่วยนะเพิ่มพลังนิดนึงเพิ่มพลังช่วงกลางพวกช่วงกลางว่ามันคนละจุดนะครับกับตัวนี้นะครับตัวชุดดำไปกันเลยนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะช่วงนี้นะเปิดก็ไม่เปิดดีกว่านะ133เองครับเดี๋ยวไปลองอีเวนต์เพื่อนอีกผมเชิญหมดหรือยังวะเชิญหมดแล้วเว้ยก็ไม่เชิญแล้วนะพอแล้วนะครับก็ไปกันเลยครับเรานะครับนี้นะครับไปกันเลยครับเราขอให้ชนะได้นะครับว่านะถ้าไม่ชนะก็เซ็งนิดนึงนะครับโอเคก็ช่วงนี้เล่นในมือถือนะครับก็จะไปที่ไหนก็เล่นได้นะครับแต่ก่อนเล่นในแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตอันนี้ก็ไปเล่นเกมอื่นแล้วกันนะครับก็เล่นเกมทั่วไปนะแท็บเล็ตอันนี้นะครับชิวของผมนะครับว่าผมชินเกินไปนะครับกับการเป็นวิเศษพิเศษถ้าผมมีซุปเปอร์นะสักตัวสองตัวก็จะดีมากแต่ไม่มีนะก็เลยเซ็งนิดนึงแล้ววันนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับมัวแต่ดูบอล U19 อยู่นะครับอะไรวะไทยเจอกับอะไรวะเกาหลีนะโอ้โหแพ้นะครับนิดเดียวนั้นนะลูกแฮนด์บอลไอ้บ้ากรรมการนะครับโอ้โหไม่อาจจะพูดเลยนะครับดูตั้งนานกว่าเชียร์นะครับโอ้ใกล้ๆนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่โดนทีเดียวเจ๋งอะอย่างนี้เหรอได้การเลยผมรู้แล้วแบบนี้นะครับต้องหาเพื่อนดีๆนะครับมานะครับแล้วก็ให้มันยิงให้ตายรอบหนึ่งนะแล้วเราก็กด try again ไปนะครับแล้วเราก็จะมีเวลาเยอะมากในการลุยนะไปเสียไป3นะลองรอบเดียวนะถ้าไม่ได้ก็เสร็จStorm!
ี่กับที่เราเห็นก็ไม่มีคนไม่ผ่านนะเพราะว่าเราต้องแรกนิดนึงนะต้องใช้หูบีนะหูนะครับก็ด่านใกล้แบบนี้นะต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับถึงจะผ่านได้นะสำหรับคนที่พลังโจมตีไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าสเปรดจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวนี้ไลน์เดนเจอร์ไม่ค่อยเน้นอะไรนะเน้นตัวการตัวสเปรดนะครับตัวสเปรดต้องสเปรดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้านะครับไม่งั้นนี่ฐานเรียนก็ไม่เข้านะดีครับเอลินเอ็นลินเออมาอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราผ่านได้ไงนะไม่รู้นะแบตเลยกี่เปอร์เซ็นต์แบตเลย 11% นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปหาตีคู่ต่อสู้ธรรมดากันนะครับไม่น่าเจอใครร้ายแรงนะครับน่าเจอแบบธรรมดานะธรรมดาสู้ไม่รู้จบก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะไม่รู้จบไม่รู้มันจบหรือยังนะถึงตอนนี้ก็ไม่เริ่มนะครับผ่านมาแล้วเมื่อกี้นะเสือนาวสุดยอดมากคุณเสือนาวขอบคุณมากครับมาแล้วเอาตัวไหนไปดีนี่ไปแล้วกันตัวหนีแช่แข็งต่อยตอนเอาไปช่วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นก็โดนเหรอครับร้อยทำไหมได้ไปได้ให้หนึ่งก็พอใจแล้วนะได้ไป20นี่แหละเราได้ XP นิดนึงนะนาแป้งดีนะเดี๋ยวผมอันนี้ตัวนี้เต็มนะครับผมจะอัพเป็น7ดาวนะครับ N7 ดาวดูท่าแล้วน่าจะสเปชประมาณเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เท่าไหร่104แล้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่200,000นะครับตัวนี้นะครับถ้าสเปชถ้าเป็น7ดาวก็น่าจะสเปชรวมๆประมาณ250,000นะประมาณนี้นะครับพอ8ดาวก็ไม่ถึงหรอกนะครับ250,000ก็ประมาณเกือบ200,000ครับก็เป็นตัวสเปซตัวนึงที่200,000ก็ดีนะอย่างน้อยนะแต่ตัวนี้มีผ่าปัตตภีนะที่จริงผ่าปัตตภีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันผ่ามันโดนแต่ศัตรูไม่โดนฐานนะครับถ้าเราเอานี้ตีไปเรื่อยๆจะดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ตีช้ามากนะตีช้ามากเพราะตีแรงมากโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็จบไปแล้วครับจาก284 yes นะครับก็ไปด่านต่อไปนะครับรอบหน้านะก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ
โอ้ไอ้ 10% แล้วกิติสันนะครับเจอกันใหม่อย่าลืมSubscribe ไลค์แชร์นะครับแบบไหนซีโอเคครับเดี๋ยว next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ